ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ฟิตเนสกันแล้วนะมีความแบบว่าหน้าเต็มนะคะเป็นคลาสเต้นประมาณเนี้ยแต่ว่าเราขอทำโยคะก่อนนะเป็นการวอร์มอัพร่างกายนะไปดูกันเลยดีกว่าจะกลับมาหน้าสดอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าจะไปแต่งหน้าเล่นโยคะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปฟิตเนสนะคะไปส่องหนุ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแต่งหน้านิดนึงไม่ให้หน้าเนี่ยดูโทรมเนาะอย่างแรกนะคะแอมลงสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแอมก็จะมาลงเป็นพรามเมอร์นะคะแอมก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะของทิชานะเป็นซันสกรีนนะคะพรามเมอร์นะ SPF 50PA บวกบวกบวกนะคะซึ่งเขาจะมาในหลอดแบบนี้นะคะมีความเข้ากับสีเล็บนะตัวนี้นะคะที่ชอบนะแล้วก็อยากนำมาใช้เนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นเนื้อแบบซิลิโคนนะเพราะฉะนั้นคนที่มีรูขุมขนกว้างหรือแบบคนที่แต่งหน้าแล้วติดไม่ทนอะไรเงี้ยให้ลงเป็นพรามเมอร์ไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยให้พวกเครื่องสำอางในอยู่ติดทนนานมากขึ้นนะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนมากขึ้นเนาะโอเคหลังจากที่แอมนะคะเบลอรูขุมขนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีความหน้าเนียนนะคะและแอมนะคะก็จะมาลงเป็นเบสนะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมจะไม่ใช้รองพื้นนะคะแอมจะใช้เป็นเบสนะคะของทิชาเช่นกันนะคะคือเจ้าตัวนี้เลยเขาก็จะมี SPF 50เช่นกันนะ PA บวกบวกนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อสีแบบเบดๆประมาณนี้นะแอมก็จะแต้มไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยปรับให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นนะแล้วก็ข้อดีของแบรนด์ทิชานะคะคือเขาเนี่ยจะกันน้ำกันเหงื่อนะแล้วก็ติดทนนานตลอดวันนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอมจะไปเล่นทั้งโยคะแล้วก็เดี๋ยวไปเต้นน่าจะเป็นซุมบ้าหรือว่าเป็นคอร์สอะไรนะเนี่ยเห็นไหมว่าแบบเวลาทาไปแล้วอะหน้าเขาจะแบบปรับให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นทันทีนะบางๆนะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะจ๊ะตาแอมนะคะตรงนี้มันค่อนข้างที่จะคล้ำอยู่พอสมควรนะแอมจะใช้เป็นของ Maybelline นะคะรุ่น HBY นะก็จะทาไปนะคะบริเวณรอบดวงตานะจ๊ะหลังจากที่ลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาต่อกันที่แป้งนะซึ่งแอมจะใช้เป็นนี่เลยของทิชาเช่นกันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น Two Way Cake Total Perfect Oil Control นะคะสีที่แอมใช้จะเป็นเบอร์23นะจ๊ะถ้าใครที่ผิวขาวเนี่ยก็สามารถเลือกเป็นเบอร์21หรือว่า22ได้นะลักษณะเขาก็จะมาเป็นตลับแบบนี้นะคะสีม่วงๆนะแอมจะทาให้เพื่อนๆดูครึ่งหน้าก่อนนะคะซึ่งปกติแล้วอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีว่าแอมอ่ะจะเป็นคนที่แบบชอบใช้แปรงเวลาที่ลงแบบพวกแป้งแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าบางเบามากนะแม้กระทั่งแบบใช้พับก็ยังแบบดูไม่หนานะคะก็จะเป็นแบบเนื้อประมาณนี้เลยนะคะก็จะกลืนไปกับผิวนะก็จะทาอีกข้างนึงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีวิตามินซีและอีผสมอยู่ด้วยนะแล้วก็เป็นตัวที่แบบช่วยกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็ติดทนทั้งวันนะแต่ว่าไม่หนานะคะโอเคหลังจากที่ลงแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาลงแบบคอนทัวร์หน้านะซึ่งแอมจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะของ NYC นะตัวนี้แบบเก่ามากใช้จนแบบเยินอย่างนี้แล้วเพื่อนๆคือชอบมากจริงๆนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะแต่งหน้าในลุคที่แบบคุณหนูใสๆไปเล่นโยคะไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ให้แบบว่าแต่งดูเยอะเกินหรืออะไรเกินนะจะแต่งเบาๆก็พอนะคะซึ่งแอมจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เลยของไดโซนะคะ60บาทนะเขาจะเป็นที่เขียนคิ้วแบบอันเล็กๆนะคะก็เขียนง่ายนะเขียนไปเลยตามรูปคิ้วนะจ๊ะโอเคเขียนคิ้วแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเนี่ยจะมาต่อกันที่ตานะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้จะแต่งตาแบบโทนคุณหนูคุณหนูแบ๊วๆนะคะก็เลยจะเลือกใช้นะคะเป็นของนาซนะซึ่งมีความแตกอีกแล้วอันนี้ชอบมากจริงๆนะคะเป็นสีชมพูแบบฟุ้งฟริ้งแบบนี้นะคะแอมจะใช้นะคะสีชมพูนี้นะในการทานะคะบริเวณปลายตาเข้ามานะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้สีนี้นี่แหละในการปัดแก้มเช่นกันนะแล้วก็ใช้นะคะเป็นแปรงแบบนี้นะคะปัดแก้มนะแต่ว่าจะปัดนะคะบริเวณหน้าแก้มนะให้ดูเป็นสาวแบบ healthy you know ไปเล่นโยคะแต่ว่ามีวัตถุประสงค์นะคะไปส่องหนุ่มนะคะในฟิตเนสคืออะไรแต่งง่ายมากแล้วก็แบบคือใช้ได้จริงๆไงให้ดูแบบไม่เยอะเกินเนาะปัดมาคราไปเลยนะจ๊ะไฮไลท์นะคะบริเวณสันจมูกนิดนึงเนาะจะใช้เป็นของเดอะบาร์มตัวนี้เลยนะคะแมรี่ลูนะ
แต่จริงๆแล้วเวลาที่แบบเราไปฟิตเนสหรือว่าไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยให้เน้นพวกเมคอัพเบสหรือว่าแป้งหรือว่าอะไรที่มันคุมมันจะดีกว่านะต่อมานะคะแอมจะขอทานะคะบริเวณหัวตานิดนึงเนาะให้ตามันดูแบบพ็อปนิดนึงพอนะคะเพราะว่าวันนี้เราลงสีตาไปแค่สีเดียวเองนะลงแค่นี้นะเห็นปะพ็อปขึ้นมาแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาทาปากเลยนะซึ่งลิปนะคะแอมก็จะใช้เป็นของทิชาเช่นกันนะแอมชอบเบอร์5นะคะกับเบอร์6นะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งตัวลิปของเขาอะเขาจะเป็นแบบให้กดแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวลิปจะออกมานะสีสวยมากดูสีอันนี้เป็นสีเบอร์6นะแล้วก็อีกสีนึงที่แอมชอบนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์5นะจ๊ะสามารถใช้ได้จริงนะคะในชีวิตประจำวันนะแล้วก็สามารถใช้แต่งเป็น everyday look ได้นะวันนี้แอมจะขอใช้เจ้าสีนี้นะคะในการทาปากนะโอเคก็จะได้สีประมาณนี้นะซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างแบบทำให้หน้าเราดูไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเมคอัพลุคที่ดูไม่เยอะเกินนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวแอมจะพาเพื่อนๆนะคะไปฟิตเนสด้วยกันนะคะไปดูว่าเฮ้ยเวลาที่แอมไปฟิตเนสแอมไปเล่นโยคะไปเล่นอะไรบ้างไปทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพากันไปเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยนะคะว่าเจ้าแป้งที่แอมใช้ในวันนี้นะแล้วก็พรามเมอร์อะไรของทิชาเนี่ยจะติดอยู่ทนนานหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปเลยตอนนี้นะคะแอมก็ออกกำลังกายเสร็จนะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกนะจะให้ดูสภาพหน้าตอนนี้นะคะว่าเห็นปะเหงื่อมันออกมาเม็ดๆอะแต่แป้งมันไม่เป็นคราบหรือว่าไม่หลุดไม่อะไรเลยนะคะก็มีเหงื่อออกมาบ้างนะแอบซับเหงื่อไปแล้วบ้างนะคะข้าวคาร์โยคะข้าวคาร์แดนซ์นะคะแล้วก็ไปวิ่งเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาเล่นพวกแบบเครื่องเล่นแบบนี้ด้วยนะผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะแล้วก็แอบซับหน้าไปบ้างนะคะแต่ว่าหน้านะคะเหงื่อที่ออกมาคือหน้ามันไม่ได้เป็นคราบหรือเป็นอะไรเลยนะคือเช็ดได้ปกติเลยนะคะก็นั่นแหละมาแต่งหน้านะคะในลุคนี้เพื่อนๆได้ชมกันนะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากไปลองแป้งพรามเมอร์นะคะหรือว่าเบสของทิชานะหรือว่าลิปสติกนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในเพจของเขาเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันที่ Facebook Fanpage แล้วก็ IG นะบ๊ายบายค่ะ